สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยูทูบเบอร์เกาหลีซื้อไก่ทอด520ชาวเน็ตจวกร้านอ้างบอกคิดเงินผิดกลายเป็นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์หลังช่องยูทูบของชาวเกาหลีใต้ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1.4 แสนคนได้โพสต์คลิปวิดีโอท่องเที่ยวในเมืองสงขลาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาแล้วมีช่วงหนึ่งในคลิปวิดีโอที่คัดแลนด์เจ้าของช่องไปต่อแถวเข้าคิวซื้อไก่ทอดหาดใหญ่เจ้าดังในเมืองที่ต้องรอคิวนานกว่า1ชั่วโมงโดยซื้อไก่ทอด2จานพร้อมข้าวสวยในราคา520บาททำเอาคนที่ได้ดูถึงกับคอมเมนต์ถามว่าทำไมถึงแพงขนาดนี้จนเริ่มเป็นไวรัลและคนนำไปขยายต่อใน X หรือ Twitter กระแสเลยยิ่งแรงเข้าไปอีกหลายคนถึงขนาดเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาตรวจสอบเพราะนี่มันเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเกินไปกระทั่งในคืนวันเดียวกันคัทแลนด์ก็ออกมาชี้แจงจากกระแสที่คนพูดถึงเรื่องไก่ทอดทำให้ทางร้านติดต่อเข้ามาระบุว่าใน EP สงขลานี้ได้มีประเด็นที่พูดถึงกันอย่างมากเรื่องไก่ทอดหาดใหญ่ครับทางทีมงานจะขอชี้แจงผ่านโพสต์นี้นะครับเนื่องจากทางร้านได้คิดเงินผิดพลาดและได้ทำการติดต่อมาเพื่อชี้แจงขอโทษและแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับคืนเงินเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้วครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนชาวเน็ตจะยังไม่จบง่ายๆเพราะยังคงวิจารณ์กันในประเด็นนี้อยู่เรื่อยๆหลายคนบอกว่านี่คือหนึ่งในปัญหาการท่องเที่ยวของไทยเพราะราคาท่องเที่ยวบางครั้งก็ขูดเลือดขูดเนื้อผู้บริโภคกันเกินความเป็นจริงถ้าทัวร์ไม่ลงไม่เป็นกระแสเขาจะติดต่อมาคืนเงินไหมน่าคิดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าต่างชาติทุกคนเขารู้นะว่าไทยโกงราคาขึ้นชื่อเลยแหละคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าช่องคัทแลนด์เจอโกงราคาบ่อยและเป็นราคาที่คนไทยดูแล้วรู้เลยว่าสูงกว่าปกติคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารถทัวร์ไปจอดในเฟซเรียบร้อยเหมือนเน้นขายนักท่องเที่ยวมาเลยอ่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขายขี้หน้ามากจ้าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป็นร้านที่ทำให้หาดใหญ่เสื่อมเสียมากๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ